ลับมาพบกันอีกกับรายการ Lucky Number เลขเศรษฐีนี่คือรายการหนึ่งเดียวของประเทศไทยจริงๆเลยนะครับที่จะมาเผยความลับเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขในชีวิตของคุณผมมั่นใจนะครับว่าทุกคนเนี่ยที่มีความเชื่อในเรื่องของตัวเลขเนี่ยในใจเชื่อว่าเลขของคุณเนี่ยคือเลข Lucky Number อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยมันเหมาะกับคุณจริงหรือเปล่ารายการของเราเท่านั้นนะครับที่จะพาคุณไปเข้าใจกับทุกความหมายของตัวเลขที่คุณควรจะรู้และที่สำคัญนะครับต้องขอบคุณเสียงตอบรับอันดีทางผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้า Facebook แฟนเพจของเราก็ดีหรือว่าที่ Instagram Lucky Number TV อย่าลืมเข้าไป follow แล้วก็กดไลค์กันเยอะๆกันละกันครับคอนเสิร์ตที่สนุกมากๆกำลังจะใกล้มาถึงแล้วนะครับเพราะกลับมาตามคำเรียกร้องกับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่5ซึ่งปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับเพื่อฉลองครบรอบ10ปีรายการคุณพระช่วยในชื่อว่า10ปีคุณพระช่วยนำทัพโดยพี่เท่งเถิดเทิงครับคุณพันธุ์พลุแตกจำวด3นะนายโยนนงนพวงครับพี่ก้องสารัตคุณอรุณสัจจานนท์ตุ้มจ่านกร้องศิลปินใหม่ทองคำการแสดงนาฏยศิลป์และวงคุณพระช่วยออร์เคสตราก็ขนมาทั้งวงครับมีนัดกันนะครับวันที่25 26และ27กันยายนนี้รอบเวลา14นาฬิกาและ19นาฬิกา30นาทีครับที่โรงละคร K-Bank สยามพิคเนตติดตามเรทได้นะครับที่ Facebook Fanpage ของรายการคุณพระช่วยหรือว่าจะไปถามที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาก็ได้02-262-3456อย่าลืมนะครับพาคุณพ่อคุณแม่และคนที่คุณรักไปฟังเพลงดีๆและเพลงเพราะๆกันครับและสำหรับ Lucky Number เลขเศรษฐีวันนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าแขกรับเชิญของเราที่จะมาช่วยกันไขปริศนาเรื่องราวลี้ลับของตัวเลขในวันนี้เป็นคู่เพื่อนสุดซีปึกเลยก็ว่าได้ชื่อยังเหมือนกันเลยคือจะทำให้สาวๆต้องไม่ได้หัวใจละลายหรือเปล่านี่ต้องแล้วแต่คนดูของเรานะหนึ่งหนุ่มเนี่ยนักร้องหน้าหวานเสียงดีอีกหนึ่งคนพิธีกรเก่งหล่อเสียงร้องเพลงก็โอเคพร้อมกับเป๊กเปลี่ยนโชคและเป๊กเปลี่ยนเหมือนกันครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือคู่ซีสุดหล่อคนหนึ่งเป็นพิธีกรมาสเทส่วนอีกคนเป็นนักร้องเสียงเป็นเอกลักษณ์พบกับหนุ่มหล่อสองเป๊กคุณเป๊กเปรมนัสและคุณเป๊กผลิตโชคครับสนิทกันได้ไงนอกเหนือจากการเป็นศิลปินที่แกรมมี่เนี่ยโอ้ยจริงๆไม่ได้อยากสนิทอะไรกันเท่าไหร่หรอกครับ แต่ว่าพอไม่คิดว่าจะสนิทกันเท่าไหร่มันรู้จักกันมา10กว่าปีแล้วตอนนั้นมีชื่อเป๊กอยู่2เป๊กใช่เป๊กทางฝั่งทางพิธีกรกับเป๊กทางฝั่งนักร้องเหมือนความรู้สึกว่าเสือ2ตัวมันจะอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้นี่แล้วก็เหมือนรู้สึกว่าก็เลยไม่ชอบอ่ะรู้สึกว่าพอมีชื่อเป๊กเหมือนกันแล้วทำไมมันแย่งความโดดเด่นอะไรกันอย่างเงี้ยหลังจากนั้นไปเจอกันที่การถ่ายแบบครั้งหนึ่งใช่ก็เลยรู้สึกว่าจากการแบบคำว่าศัตรูหรือเขม่นกันอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบมิตรภาพเกิดขึ้นแทนอ๋อเริ่มสิกันตรงนั้นใช่ครับกี่ปีมาละสิบกว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กๆเลยก็ประมาณม.5 ม.6 แล้วอยู่กันมา10กว่าปียังไม่รู้เลยว่ามันนิสัยเป็นยังไงโอ้มันลึกลับมากแต่สิ่งที่คุณสัมผัสได้ก็โอเคนะในฐานะของเพื่อนครับใช่ไหมผมก็ช่วยแนะนำสิ่งดีๆให้เพื่อนตลอดแน่แล้วคุณมารายการนี้เกี่ยวกับเรื่องได้เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเนี่ยแล้วคุณเชื่อเรื่องตัวเลขไหมเชื่อเรื่องตัวเลขไหมเหรอครับกลางๆที่เฉยไม่เชื่อก็ไม่เชื่อไม่ว่าไม่พูดไม่เชิงแบบเฮ้ยต้องเปลี่ยนเบอร์มือถือนะเพื่อว่าชีวิตเราจะดีขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อนบอกเปลี่ยนซิเราแบบไม่เชื่อเท่าไหร่คุณเคยมารายการแล้วทำไมกลับมาอีกเนี่ยทำไมกลับมาอีกรู้สึกว่าอยากกลับมาเจอท่านอีกครั้งเหรอ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจากครั้งที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่บอกรายการของเราและผู้ชายคนนี้เป๊กผลิตโชคจะเจออะไรบ้างคนเดียวครับที่ตอบได้นั่นก็คือคุณริวจิตสัมผัสครับและคุณริวจิตสัมผัสผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องศาสตร์ของตัวเลขจะมาไขปริศนาเรื่องตัวเลขของทั้งคุณเป๊กผลิตโชคและคุณเป๊กเปรมนัสและคุณผู้ชมเลยครับช่วงเลขจิตสัมผัสช่วงของเลขจิตสัมผัสนะครับเพราะว่าคุณเรียวนี่คุณมีตัวเลขสำคัญหมดแล้วในชีวิตของทั้งสองหนุ่มบ้านเลขที่ทะเบียนรถวันเดือนปีเกิดโจทย์เลขจิตสัมผัสของน้องผมทั้งสองคืออะไรครับอ
โจทย์ของเราในวันนี้เธอไปไหนฉันไปด้วยวิญญาณมาอีกแล้วฮะตามใครสักคนหนึ่งอยู่ในนี้พอได้ยินโจทย์นี้ทั้งสองเป๊กก็ดูขนลุกแล้วเวิร์กกันไปเลยทีเดียวเมื่อได้ทราบว่าคุณริวสัมผัสได้ว่าหนึ่งในสองคนนี้ใครที่มีเสียงมาบอกว่าเธอไปไหนฉันไปด้วยและคุณริวไม่ได้ทราบข้อมูลอื่นเลยนอกจากตัวเลขในชีวิตของพวกเขาทั้งคู่เท่านั้นซึ่งมีดังต่อไปนี้คุณเป๊กผลิตโชคเกิดวันที่9ครับและคุณเป๊กเปรมนัสเกิดวันที่27หนึ่งในสองคนนี้ใครที่มีเสียงดวงวิญญาณมาบอกว่าเธอไปไหนฉันไปด้วยคุณผู้ชมลองทายดูแล้วกันนะครับวิญญาณมาอีกแล้วฮะตามใครสักคนหนึ่งอยู่ในนี้แล้วมึงไม่อย่ามึงคุณแล้วล่ะเออโอ้แล้วล่ะไอ้ผลิตครับคุณคิดว่าใครครับที่น่าจะเข้าข่ายเธอไปไหนฉันไปด้วยอ๋อนี่ตอบง่ายมากแฟนครับทำไมครับไม่ได้พูดถึงแฟนนะเว้ยนั่นเลยไม่ได้พูดถึงแฟนที่จะต้องกระเตงกระเตงพื้นที่นะคิดว่าเป็นเพื่อนดีกว่าเป็นแล้วครับผมแล้วครับผมถ้าตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นตัวเองอยู่เพราะว่าผมได้ยินไปหาคนที่เขาวิญญาณเรื่องนี้แล้วกลายเป็นว่าเขาก็เอ่ยกล่าวเหมือนที่คุณดิวเคยบอกอ๋อเหรอเอาละกลับมาคิดว่าใครครับมองจากเซนส์จากสองคนนะฮะ เป๊กเปรมนัสหรือว่าเป๊กผลิตโชคเธอไปไหนฉันไปด้วยริวหนึ่งในสองท่านนี้ใครเธอไปไหนฉันไปด้วยคือโชคครับคุณเป๊กเกิดวันที่9คนเกิดวันที่9เป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงอยากทำคือทำไม่ทำคือไม่ทำไม่ต้องสั่งจะทำอะไรคือทำเองเกิดวันที่9สิงหาพอ2ตัวนี้มาบวกกันเลขถอดออกมาในชีวิตของเขาคือ17ครับเลข17คือเลขของคนมีเซนต์อย่างเป๊กผลิตเนี่ยบางพื้นที่เคยไปแล้วแล้วจะมีความรู้สึกเหมือนคุ้นเคยหรือในบางสถานที่เป๊กก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนมีใครอยู่ใกล้ๆตัวเราหรือเปล่าทีนี้ตัวเนี้ยมันถูกถอดตามมาครับบ้านเลขที่99/248บ้านนี้ของใครของคุณเองปัจจุบันถามได้ไหมครับอยู่กับใครบ้างคุณพ่อครับครับแค่นั้นสองท่านมันมีอีกคนหนึ่งที่มาด้วยพี่เออไปแล้วเลข4คือความตายอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วเขาก็ยังวนเวียนเพราะ8ตัวนี้ของคุณก็อยู่ที่นี่เป็นอีกหนึ่งคนในครอบครัวที่ยังวนเวียนอยู่คือใครมีหรือเปล่าขนลุกเลยนะถ้าเล่าอ่ะเอาเชิญครับเล่ามาเลยคือเป็นลูกคนเดียวใช่ไหมครับเป็นลูกชายคนเดียวคือโตมาคนเดียวแบบเลยอะฮะทีนี้เหมือนกับมีวันนึงอะอยู่ๆก็ฝันอะไรก็ไม่รู้เหมือนฝันว่าเล่นกับผู้หญิงคนนึงแล้วฝันเล่นกันแบบเล่นกันสนิทสนุกสนานเลยนะฮะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครก็เลยอยู่ๆถามว่าเอ้ยนี่อยู่เป็นใครอ่ะเพราะว่าเล่นกันมาสนุกมากก็ใครวะอะไรเงี้ยก็เลยถามอยู่เป็นใครอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวก็พี่สาวไงแล้วก็แบบเอ้ยในฝันนะครับผมก็ตอบว่าเอ้ยไอไม่มีพี่สาวไอแบบเป็นลูกคนเดียวนะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีอะไรก็จบก็ตื่นใช่ไหมครับทีนี้เหมือนมันแบบมันสงสัยยังไงก็ไม่รู้ครับก็เลยแบบโทรไปถามแม่
ให้แม่แบบมีคนมาเข้าฝันแบบเนี้ยเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าเป็นพี่สาวอะไรเงี้ยคือใครหรอแล้วถามแม่แม่เคยมีลูกผมมีพี่สาวหรือเปล่าใช่ถามไปแม่ว่าไงเขาแม่ก็บอกว่าใช่ลูกแบบแม่ไม่เคยบอกใครนะแต่จริงก็คือเหมือนคือเขาเป็นพี่สาวเขาเกิดมาก่อนเราแต่เขาเสียครับแล้วผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนคือไม่เคยมีใครแจ้งผมญาติพี่น้องไม่เคยบอกแล้วก็คุณพ่อไม่เคยบอกอะไรเงี้ยผมก็ไม่เคยรู้นี่รู้พร้อมกันทั้งประเทศนะคุณคิดว่าเป็นคุณลูกคนเดียวตลอดใช่ครับแต่ว่าคือเขาเหมือนเขาแท้งอยู่ในเนี้ยยังไม่ได้ออกมาครับผมไม่รู้ว่าแบบเรื่องนี้มันคือเป็นเรื่องที่แปลกที่อยู่แบบฝันถึงใครก็ไม่รู้แล้วเป็นที่ไม่รู้จักหน้าแต่รู้สึกคุ้นเคยใช่แล้วบอกว่าเป็นพี่สาวอะไรเงี้ยแต่แปลกนะเพราะคนที่มากับคุณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนในครอบครัวเฮ้ยขนลุกจริงเลยอ่ะนี่คุณเซ็กอะไรที่เป็นเรื่องจริงก็พูดเรื่องจริงเนาะเอาเท่าที่ผมเห็นก่อนตอนที่ผมได้ยินเสียงเขาพยายามบอกให้ผมเนี่ยฝากไปถึงคุณนะตอนที่ชะงักเขาแค่บอกว่าไงเพื่อนไม่ได้เจอกันนานจู่ๆคุณริวก็สัมผัสได้ว่ายังมีดวงวิญญาณอีกหนึ่งดวงที่ยังคงตามติดคุณเป๊กผลิตโชคอยู่และได้ฝากบอกกับคุณเป๊กว่าไงเพื่อนไม่ได้เจอกันตั้งนานซึ่งหลังจากที่คุณริวได้พูดคำนี้ก็ทำให้คุณเป๊กถึงกับออกอาการตกใจเป็นอย่างมากและเราไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้นั้นคืออะไรที่ทำให้คุณเป๊กผลิตโชคช็อกได้ขนาดนี้เขาแค่บอกว่าไงเพื่อนไม่ได้เจอกันนานคิดว่าใครแป๊กที่บอกว่าไงเพื่อนไม่เจอกันคือถ้ามีให้บอกว่ามีไม่ต้องเอาใจรายการนะครับเพราะเราไม่ได้คุยกันมาก่อนมีเพื่อนสนิทไหมที่เสียชีวิตไปพี่พีเคก็รู้จักใครอ่ะเนสไงอ๋อเหรอใช่ไหมเออเนสซีเจเนสไงซีเจเนสอ่ะคือใครแล้วเขาเป็นเนสคือดีเจที่ฮอตแล้วก็เป็นน้องที่จับดีเจแล้วเป็นนักร้องแล้วเป็นร้องเพลงเกาหลีด้วยแล้วก็อายุยังน้อยยังเก่งด้วยไม่น่าเชื่อเลยครับว่าสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้ว่ามีดวงวิญญาณอีกหนึ่งดวงที่ตามคุณเป๊กอยู่และเป็นเพื่อนนั้นจะตรงกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเป๊กเพราะเมื่อคุณริวพูดถึงเพื่อนก็ทำให้คุณเป๊กนึกขึ้นได้ทันทีว่ามีเพื่อนรักที่เสียชีวิตไปซึ่งนั่นก็คือดีเจเนสธนดลซึ่งสนิทกับคุณเป๊กมาและได้เสียชีวิตไปเมื่อปี2553ด้วยโรคไวรัสตับอักเสบบีซึ่งคุณ PKA ก็รู้จักกับดีเจเนสอีกด้วยสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้นั้นทำเอาทั้งคุณเป๊กผลิตโชคและคุณ PK ถึงกับตกใจกันเลยทีเดียวล่ะครับแล้วคุณกับเขาสนิทกันยังไงครับคือไปรู้จักไปสนิทกันยังไงพอดีเขาเป็นหนึ่งในศิลปินแบบฝึกหัดที่จะแบบจะเทรนเป็นนักร้องเหมือนกันก็คือจะรุ่นเดียวกันนะครับก็คือจะแบบเหมือนสู้ชีวิตมาด้วยกันคือแบบเรียนเต้นเรียนร้องแบบสู้ชีวิตกว่าจะได้เป็นนักร้องอะไรเงี้ยก็คือเหมือนโตมาพร้อมกันรุ่นเดียวกันถามตรงๆปกติเนี่ยเวลาที่เจอกันเนี่ยคุณทักทายกันยังไงคุณเจอหน้ากันแล้วคุณคุยกันยังไงเพราะภาษาเนี่ยมันห้วนมากเลยนะสนิทกันมากครับเออสนิทกันมากผมก็สนิทด้วยกันอย่างนี้จริงเหรอแล้วเขาจะสนุกทักกับผมประมาณนี้เลยอ่ะไงเพื่อนเออนี่คือภาษาเขาไงเพื่อนพี่พีเคเชื่อไหมว่าเขาไม่บอกผลิตเลยนะว่าเขาป่วยอ่ะเออไม่บอกพี่เหมือนกันคือเขาแบบไม่ได้บอกเพื่อนเลยนะทางนั้นที่เราแบบเป็นเพื่อนสนิทกันขนาดเนี้ยก็คือแต่ว่าเราก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเออเขาป่วยนะเขาอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวหายอ่ะผมก็ยังแบบยังนึกอยู่เลยว่าทำไมไม่บอกกันเลยว่าแบบป่วยหนักอะไรเงี้ยทำไมไม่บอกเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยแต่เขาอ่ะน่ารักมากถึงขนาดแบบไม่รู้ว่าเป็นช่วงก่อนจะป่วยหรือว่าเขามีอาการแบบป่วยอะไรเงี้ยเขาขับรถมาที่บ้านผมซึ่งผมไม่อยู่แต่เขาตั้งใจทำขนมทำเค้กคือเขาเป็นคนทำขนมอาหารอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยทำเค้กเป็นแบบเหมือนสูตรของเขาเองเขาคิดเองนะสักอย่างแล้วเขาก็แบบ
เอามาให้คุณพ่ออะไรเงี้ยที่บ้านแบบตั้งใจมาหาอะไรเงี้ยตอนนี้ภาพที่ผมเห็นเขาคือในชุดก่อนหน้านี้เป็นคนผิวค้ำมีภาพหนึ่งที่เขาชอบมากเป็นภาพแบบนี้ครับพี่เหมือนกับเป็นคนถ่ายรูปเท่ๆเหมือนกัดดึงเชือกอะไรอยู่สักอย่างจริงดิมีภาพนี้ปรากฏขึ้นมาคุณไม่รู้จักเขาเหรอถามจริงไม่รู้เขาคือใครอ่ะคืออย่างเงี้ยดึงเชือกเหมือนมีอะไรขาวๆที่มือแล้วเขาดึงเงี้ยแต่แบบพี่เคปกเออเนี่ยเชือกเนี่ยผิวค้ำคนนี้เลยสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้เกี่ยวกับภาพของคุณเนสธนดลนั้นเป็นสิ่งที่คุณริวไม่ทราบมาก่อนซึ่งลักษณะของคุณเนสที่คุณริวบอกนั้นตรงกับภาพนี้ซึ่งเป็นหน้าปกอัลบั้มของดีเจเนสที่มีชื่อว่าเนสเพลย์ซึ่งออกเมื่อปี2551และสิ่งที่คุณริวพูดนั้นทำให้ทั้งคุณพีเคและคุณเป๊กผลิตโชคถึงกับอึ้งและช็อกกันไปเลยล่ะครับเพราะมันทำให้คุณเป๊กหวนคิดถึงภาพของเพื่อนสนิทก่อนเสียชีวิตได้ในทันทีปกเออเนี่ยเชื่อเนี่ยผิวค้ำคนนี้เลยมันบางไม่ไหนไม่ไหนเดียนผมกำลังจะพูดว่ามันคือปกอัลบั้มหรือเปล่าเขาอย่างที่บอกเขาบอกเป็นไอดอลและต่างคนต่างอยากเป็นนักร้องเหมือนกันผมได้ออกแล้วกับวงเซนใช่ไหมแล้วเขาก็อยากจะมาเป็นศิลปินเขาบอกว่าพี่นอกจากจะดีเจผมก็อยากจะเป็นนักร้องความฝันผมมาตลอดเลยแล้วเขาก็มีโอกาสได้ไปถึงจุดนั้นน้องภูมิใจกับภาพนี้มากเพราะเป็นความฝันเลยเป็นศิลปินเดี่ยวก่อนอัลบั้มออกเขาก็เอามาให้ผมด้วยพี่นี่ผมทำเสร็จแล้วคุณพอจำวันเดือนปีเกิดเขาได้ไหมของใครนะดีเจเนสก็คิดว่าน่าจะเป็นวันที่5เป็นวันที่5เดือนเนี่ยเดือนถัดไปเดือนอะไรนะกรกฎาเหรอส่วนปีนี้ไม่แน่ใจว่ะหรือว่าเซิร์ชดีกว่าไหมครับจะได้ชัวร์ชัวร์คุณเป็กไม่แน่ใจว่าคุณเนสนั้นเกิดวันที่5กรกฎาคมหรือไม่คุณพีเคและทีมงานจึงได้ค้นหาข้อมูลวันเกิดของคุณเนสซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจครับเพราะมีบางอย่างที่น่าบังเอิญเป็นอย่างมากเกี่ยวกับข้อมูลวันเกิดของคุณเนสและนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงระหว่างที่บันทึกเทปรายการครับหรือว่าเซิร์ชดีกว่าไหมครับจะได้ชัวร์ชัวร์เสียด้วยไวรัสตรงนั้นไม่รู้จักไวรัสตับอักเสบไม่รู้จักเขาไปตอนอายุ25ไอ้เนสเกิดวันที่1กรกฎาคม1กรกฎาคมคือวันอะไรคือวันนี้1กรกฎาคมเฮ้ยนี่ตัวเลยบอกว่าถามในข้อที่หมดอ๋อวันที่5คืออาจจะเลี้ยงวันที่1เหรอวันที่1กรกฎาคมจริงด้วยวันนี้อ่ะขนลุกมากเนสเป็นไงวันนี้เหรอเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากครับคุณผู้ชมเพราะวันที่บันทึกเทปรายการนั้นคือวันที่1กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคุณเนสเพื่อนสนิทของคุณเป๊กที่เสียไปสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้นั้นทำเอาคุณเป๊กถึงกับขนลุกหรือคำที่คุณริวสัมผัสได้ว่าเธอไปไหนฉันไปด้วยนั้นอาจจะมีความหมายอะไรที่ดวงวิญญาณของดีเจเนสต้องการจะสื่อสารกับคุณเป๊กเพื่อนสนิทของเขาเนสขนลุกมากเนสไปไหนวันนี้เหรอวันนี้เดือนที่หนึ่งด้วยอะไรมันจะขนาดเนี้ยพี่พีเครู้สึกยังไงบ้างเป๊กมันใกล้ตัวเราสามคนมากเลยนะพี่เป๊กเรมก็โดนด้วยแก๊งฮอตเหมือนกันเขาก็คือหวังดีกับเราใช่ไหมครับหมายถึงเขาเป็นเพื่อนที่ปรารถนาดีกับเราใช่ไหมที่เขาตามแล้วตอนมีชีวิตอยู่เขาปรารถนาดีกับคุณไหมล่ะดีมากครับเพราะฉะนั้นตอนที่เขาจากไปเขาก็คือคนที่ยังรักและยังเป็นห่วงคุณเหมือนเดิมคุณไม่มีโอกาสได้บอกแลเขาช่วงที่เขาไปอยากจะบอกแลเขาไหมมีโอกาสแล้ววันนี้วันเกิดเขานะเออวันนี้วันเกิดเขาด้วยมันบังเอิญมากก็ใช่เลยอะไรจะพอดีขนาดนั้นตอนนี้คือขนหัวลุกมากพี่พูดอะไรไม่ออกแล้วอะ
ก็ถ้าเขาอยู่ตรงเนี้ยเนสก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์เนสก่อนแล้วกันก็เป็นแบบนี้แล้วกันครับก็ให้รู้ว่าทุกคนยังคิดถึงเนสอยู่นะครับแล้วก็ที่บ้านพ่อแม่ทุกคนแฟนคลับทุกคนยังรักเนสคิดถึงเนสทุกคนแบบรักเนสจริงๆทุกคนไม่เคยลืมเนสเลยสิ่งที่เนสทำไปเขาเรียกว่าตามความฝันของตัวเองที่ผ่านมาเนสทำได้ดีมากแล้วก็ทำสำเร็จแล้วทุกคนภูมิใจเนสไม่ต้องห่วงว่าที่บ้านจะแบบจะอะไรเลยคือคุณพ่อภูมิใจมากคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยและหลังจากถ่ายทำรายการ Lucky Number ที่สตูดิโอเมื่อวันที่1กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ DJ Nes ธนดลเพื่อนสนิทของคุณเป๊กผลิตโชว์คุณริวสัมผัสดีว่าดวงวิญญาณของคุณเนสนั้นยังคงวนเวียนอยู่และต้องการจะสื่อสารบางอย่างทางรายการจึงได้ติดต่อไปยังครอบครัวของคุณเนสและได้ทราบว่าวันที่5กรกฎาคมจะมีงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อทำบุญครบรอบวันเกิดให้กับคุณเนสซึ่งคุณเป๊กผลิตโชว์ก็มาร่วมงานพร้อมกับแฟนคลับของคุณเนสซึ่งหลังจากที่ได้ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันร่วมกับครอบครัวของคุณเนสคุณเป๊กและแฟนคลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณริวก็จะมาสื่อสารกับดวงวิญญาณของคุณเนสว่ายังคงมีอะไรติดขังอยู่หรือไม่และในวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับคุณพินิจและคุณวรรณพันธ์นินนพรัตน์ซึ่งเป็นคุณพ่อและคุณแม่ของดีเจเนสธนดลและคุณริวจะสัมผัสอะไรได้จากดวงวิญญาณของคุณเนสช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันต่อครับทุกสถานที่ที่น่ากลัวจะถูกท้าทายโดยผู้กล้า7คนทุกย่างก้าวจะเต็มไปด้วยอันตรายจากผีและทุกวินาทีจะเต็มไปด้วยความเผาหรือโหอันนี้ไม่ได้ acting เลยดูสั่นในปฏิบัติการล่าท้าผีวิ่งสู้ผีเริ่มวิ่งสู้ผีพร้อมกัน12สิงหาคมช่วงเลขจิตสัมผัสหลังจากถ่ายทำรายการ Lucky Number ที่สตูดิโอเมื่อวันที่1กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ DJ Nes ธนดลเพื่อนสนิทของคุณเป๊กผลิตโชว์คุณริวสัมผัสดีว่าดวงวิญญาณของคุณเนสนั้นยังคงวนเวียนอยู่และต้องการจะสื่อสารบางอย่างทางรายการจึงได้ติดต่อไปยังครอบครัวของคุณเนสและได้ทราบว่าวันที่5กรกฎาคมจะมีงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อทำบุญครบรอบวันเกิดให้กับคุณเนสซึ่งคุณเป๊กผลิตโชว์ก็มาร่วมงานพร้อมกับแฟนคลับของคุณเนสซึ่งหลังจากที่ได้ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันร่วมกับครอบครัวของคุณเนสคุณเป๊กและแฟนคลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณริวก็จะมาสื่อสารกับดวงวิญญาณของคุณเนสว่ายังคงมีอะไรติดขังอยู่หรือไม่และในวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับคุณพินิจและคุณวรรณพันธ์นินนพรัตน์ซึ่งเป็นคุณพ่อและคุณแม่ของดีเจเนสธนดลและคุณริวจะสัมผัสอะไรได้จากดวงวิญญาณของคุณเนสบ้านเลขที่51เลข5หมายถึงอารมณ์และความรู้สึกเลข1หมายถึง1คนที่จากไปยังอยู่ในความรู้สึกของคนในครอบครัวจนถึงทุกวันนี้ทับ227เลข2เนี่ยหมายถึงการระลึกและคิดถึงเลข7หมายถึงสิ่งที่มองไม่เห็นยังวนเวียนอยู่กับคนในครอบครัวเนสเกิดวันที่1เลข1นี้ไปอยู่ที่ใครครับไปอยู่ที่เจ้าของบ้านก็แปลว่าทุกวันนี้ถึง6ปีจะผ่านไปผมเชื่อได้ว่ามัมม่าหรือคนในบ้านถ้าเห็นลูกก็ยังร้องไห้แล้วก็คิดถึงถึงจะ6ปีผ่านไปแล้วจึงเป็นเครื่องพันธนาการที่ยังทำให้เขายังวนเวียนอยู่ใกล้ๆตัวนี่คือสิ่งที่ปรากฏผมก็เลยเขียนว่ามี1ค
คนที่จากไปยังคงคอยห่วงแล้วก็ไม่ไปไหนนั่นเองเราคิดถึงว่าลูกต้องอยู่กับเราตลอดเพราะบางครั้งก็ไปไหว้พระแล้วก็มานั่งคุยกับลูกคุยก็ถ้าลูกยังอยู่เรื่องอะไรเนี้ยเราก็มีความสุขกันทุกคนครับแล้วคุณแม่ล่ะครับเวลาคิดถึงเนสเวลาที่แม่ดูลูกเขาแม่พูดอะไรไหมแม่จะบอกเขาทุกครั้งเวลาไปข้างนอกแม่ไปขายของแม่ขายดีนะลูกทุกครั้งไหว้พระเสร็จแล้วก็จะบอกว่าแม่สวดมนต์ให้แล้วนะลูกรับบุญกุศลทุกครั้งที่แม่ไม่เคยลืมเลย6ปีของลูกทุกวันที่แม่ต้องพูดอย่างนั้นผมเข้าใจแล้วล่ะว่าพันธนาการที่ยังทำให้เขาไปไหนไม่ได้ตลอดระยะ6ปีก็แปลว่าแม่ยังห่วงเขาก็เลยยังต้องอยู่เพราะห่วงแม่เหมือนกันหลังจากที่คุณเนสได้จากไปมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวไหมครับที่ทำให้รู้ว่าเขายังอยู่หรือเขายังไม่อยู่กับเรามีค่ะเกิดอะไรขึ้นครับวันนั้นแม่ก็ทำขนมอยู่ในบ้านเสร็จแล้วก็ออกมาข้างนอกมาดูในเตานะฮะมืดแล้วฮะเขาก็เสียยังไม่นานเท่าไหร่ก็แบบแม่ก็ยืนแบบนึกถึงแต่ลูกเออไม่รู้ยังไงอะไรอย่างนี้ตามเรื่องของแม่สักพักก็มีลมอย่างแรงมาปะทะแม่อย่างเงี้ยงายเลยนะแม่ก็เออมันก็แปลกนะแต่ถามว่าแม่มีความรู้สึกกลัวไหมไม่ได้กลัวคนเกิดวันที่หนึ่งเป็นคนที่คิดเยอะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นสูงอยากทำอะไรต้องทำไม่ได้ไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่ถ้าอยากทำคือทำเลย1บวกกับเดือน7คือกรกฎาคมเลข2ตัวรวมกันคือเลข8ความฝันสูงสุดของเขาอยากหาเงินเยอะๆพ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องทำอะไรเนสจะเลี้ยงเองนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจเขาตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นไหมครับคุณพ่อจริงครับเขาก็ถ้าแบบว่าเนสเนี่ยทีนี้เนสจบแล้วพ่อแม่ไม่ต้องลำบากแล้วเนสจะหาเลี้ยงพ่อแม่เองนี่เขาพูดเลยครับโอ้ใช่ฮะก็เขียนไปด้วยฮะวันเกิดแม่อะไรแบบนี้ก็เขียนว่าตอนนี้เน็ตจบแล้วพ่อแม่ไม่ต้องลำบากแล้วเดี๋ยวเน็ตจะหาเลี้ยงพ่อแม่เองเขาจะพูดเสมอเวลามาแบบเน็ตจะจบแล้วนะแม่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าไม่เป็นไรหรอกลูกให้จบก่อนค่อยว่ากันตอนที่อยู่โรงพยาบาลเน็ตเป็นยังไงเน็ตยังไงบ้างคุณพ่อช่วยบอกหน่อยครับตอนแรกก็อยู่ห้องเติมพออยู่หมอก็เจาะกัดหลังอะไรแบบเนี้ยตอนแรกก็นอนคุยกันเองเขาบอกกอดพ่อร้องแล้วก็บอกพ่อเน็ตไม่น่าเป็นไม่สบายเลยนะก็ร้องประจอบให้ตอนนั้นเลยก็เข้าอยู่ห้องไอทีดีแล้วก็ทุกอย่างเนาะลูกก็บอกว่าพ่อให้ทำให้ไฟไม่เสียนะตรงนี้นะเดี๋ยวมือไม่ผ่อนรถนะอะไรแบบนี้เขาทุกอย่างตอนที่เน็ตป่วยตอนนั้นเนี่ยเห็นลูกเจ็บที่สุดคือตอนไหนที่เราเห็นว่าลูกเจ็บมากเหลือเกินไขสันหลังเขาเจ็บมากทนไม่ไหวร้องไห้แบบแม่ไม่ไหวแล้วอ่ะเจ็บจังเลยไม่รู้ทำยังไงก็แบบทนหน่อยนะลูกครับแล้วตอนนั้นแม่ให้กำลังใจเขาเลยแม่ก็บอกทนหน่อยนะลูกนะมันก็เจ็บหน่อยนึงลูกเคยเจาะแล้วนะทนหน่อยก็บอกเจ็บมากเหมือนเที่ยวที่แล้วแม่เจ็บจริงๆเจ็บจนร้องมากเลยค่ะแม่ก็ไม่ทำยังไงเขายังต้องอยู่เพราะเขาอะไม่ชอบเห็นเวลาแม่เครียดเขาเป็นแบบนี้ไหมเวลาที่แม่เขาเครียดแล้วเขาจะไม่อยากไม่ชอบเลยใช่ค่ะไม่ชอบเลยจะบอกแม่ว่าไม่ต้องเครียดเขาจะดูแลแม่เองไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะจะทำยังไงให้วิญญาณน้องเด็กไปสู่สุคติอะค่ะสักครู่นะครับเขาอยากพูดไหมและในขณะนั้นเองคุณริวสัมผัสบางสิ่งบางอย่างได้เราไม่รู้ว่าคำพูดที่คุณริวบอกนั้นคืออะไรหรือนี่อาจจะเป็นการสื่อสารกับดวงวิญญาณของคุณเนสที่ต้องการบอกอะไรผ่านมาทางคุณริวก็เป็นได้วันนี้ถือว่าครบ
แล้วก็พร้อมที่สุดในชีวิตของเขาที่ทุกคนมาอยู่เขาจะไปอย่างหมดห่วงแล้วครับมีคนมารอรับเขาอยู่ข้างหน้าแล้วนี่คือช่วงเวลาที่เราจะได้รีบพูดฟังเขาให้หมดก่อนที่เขาจะหมดห่วงจริงๆแล้วก็จะไปสู่สุคติของเขาแล้วในวันนี้จำได้ไหมที่เขาบอกว่าวันนี้มาครบทุกคนเลยมันเหมือนกับว่าวันนั้นน่ะวันที่เขาจะเสียเนี่ยไม่มีใครวันเนี้ยเขามาครบแล้วแล้วเขาก็พร้อมจากไปสุดท้ายจริงๆนะพ่อกับแม่มีอะไรจะส่งเขาไหมวันนี้เราส่งของจริงแล้วนะค่ะพ่อพูดครับพ่อก็บอกว่าลูกถ้าไปลูกก็ไปอยู่ที่สุขสบายมีอะไรพ่อก็จะทำบุญและให้ลูกได้รับสิ่งดีๆตลอดไปก็ขอรับลูกแม่ก็เหมือนกันค่ะรักลูกเสมอและอยากให้ลูกไปมีความสุขถึงไปแล้วก็ขอให้ลูกมีความสุขตลอดไปค่ะและนี่ก็คือคำบอกลาสุดท้ายของคุณพ่อคุณแม่ของคุณเนสธนดลที่ฝากให้กับลูกชายของตัวเองและสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่คือภาพแห่งความทรงจำที่ทั้งครอบครัวคุณเป๊กผลิตโชว์และแฟนคลับจะไม่มีวันลืมคุณเนสธนดลซึ่งทางรายการเชื่อว่าต่อจากนี้ไปดวงวิญญาณของคุณเนสคงไปสู่สุคติไร้ซึ่งห่วงกังวลทั้งปวงแล้วนะครับคุณวิวเขาถามว่าเนี่ยคุณเนสเขาผิวสีเข้มหรือเปล่าลักษณะแบบนี้ไหมคือเนสต้องเป็นเนสแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือโอ้โหหลังจากนั้นคือแบบนั่งในรายการขนลุกมากขนลุกตลอดเวลาไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือความรู้สึกอะไรมันมีความรู้สึกแบบหนึ่งขึ้นมาที่มันไม่สามารถที่จะพูดได้อะไรเงี้ยน่าขนลุกตลอดเวลาคุณลืมมีเมสเซจอะไรมาถึงเราอะไรเงี้ยเฮ้ยขนลุกคือแบบเฮ้ยมึงมาเต็มอ่ะเนสแบบมาเต็มจริงๆอ่ะแบบโอ้โหคือแบบเขามาเล่าให้ผลิตฟังแบบซึ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรที่บังเอิญมากอัดรายการมาที่หนึ่งแล้วอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับคือ Lucky Number เคยเชิญผลิตโชคมานานมากแล้วหลายเดือนแล้วเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสมาคิวไม่ได้บ้างคือไม่ว่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยได้คิววันที่1กรกฎาคมมาถ่ายรายการ Lucky Number ซึ่งเป็นเรื่องบังเอิญมากคือเป็นวันเกิดของเนสก็คิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนนี่แหละโดนแชร์เรามาก็คือคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันแบบว่าถ้าเกิดใครไม่เชื่อก็มันอยู่ที่บุคคลนะเนาะแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่ามันใช่อะไรเงี้ยช่วงเลขลายมือเข้าสู่ช่วงเลขลายมือดีกว่าครับเป๊กผลิตยังไม่เคยโดนอ่าเลขลายมือของเรากับ2หนุ่ม2เป๊กแล้วกันนะครับ2เป๊กนะฮะคืออะไรครับวันนี้เลขในวันนี้นะครับทั้งคู่เป็นทั้งดาราศิลปินนักร้องนะครับรวมถึงเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์ทางสังคมด้วยนะฮะคุณผู้ชมหลายคนคงก็อยากรู้เนี่ยว่าผู้ชายคนที่มีเสน่ห์เนี่ยเขาจะมีอุปนิสัยยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมเลยจัดตัวเลขที่เชื่อได้ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับใครหลายๆคนที่มักจะชอบคนมีเสน่ห์นั่นก็คือเลข27ครับ27เลข27หมายความว่าไงครับเลข2หมายถึงการย้ำคิด
ย้ำทำนะครับเป็นคนที่เก็บความรู้สึกบางทีบางเรื่องจบไปแล้วแต่ตัวเองก็ยังไม่จบยังเก็บมาคิดมากยังวนเวียนอยู่ในชีวิตนะครับเลข7นะฮะหมายถึงการเสียสละหมายถึงการอยู่ไม่นิ่งหมายถึงการที่ตัวเองเนี่ยชอบทำอะไรแปลกๆใหม่ๆเสมอเพราะนั้น2ตัวนี้เมื่อมารวมกันจึงกลายเป็นโจทย์ของเราในวันนี้นั่นเองครับเอาละ2เป๊กครับโจทย์ของเราวันนี้คือ1ใน2คนนี้หรือคุณผู้ชมทางบ้านครับใครเป็นผู้ชายขี้เบื่อเอาละสิครับทั้งสองเป๊กได้ยินโจทย์นี้ต่างคนก็คงจะเดาไม่ยากเพราะทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะรู้นิสัยกันดีอยู่ไม่น้อยเพราะลายมือเลข27นั้นอวดชีวิตในเรื่องความคิดและอารมณ์และบอกได้ว่ากลายที่เป็นผู้ชายขี้เบื่อโดยคุณริวได้ทั้งคู่เขียนเลข27เพื่อที่จะไขปริศนาถึงความมหัศจรรย์ของเลข27และถ้าคุณผู้ชมเขียนเลข27ไปพร้อมๆกันแล้วก็มาฟังคำเฉลยจากคุณริวกันดีกว่าว่าลายมือการเขียนเลข27ของคุณเป๊กเปรมนัสคุณเป๊กผลิตโชคและคุณผู้ชมนั้นเป็นผู้ชายขี้เบื่อคุณผู้ชมลองทายจากลายมือของทั้งคู่ดูแล้วกันนะครับแม็กเปรมครับคุณคิดว่าใครเป็นผู้ชายขี้เบื่อจากลายมือนะฮะผมว่าเขามั้งครับ โยนกันอย่างนี้เลยทำไมครับก็ไม่อยากเอาแยกเข้าตัวก็จริงๆแล้วเราจริงๆเราก็ขี้เบื่อแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูตามรูปแบบของความรักเราจริงๆแล้วถ้าเราจะดูแลใครเราก็ดูแลเขายาวๆไปผลิตมองตัวเลขก่อนนะมอง27ของเพื่อนมองของตัวเองแล้วเอาแค่อาจจะรวมนิสัยด้วยคุณคิดว่าใครเป็นคนขี้เบื่อถ้าเกิดอย่างเปรมอ่ะคบกันมา10กว่าปีเนาะแบบไม่ค่อยขี้เบื่อนะเป็นคนแบบหนักแน่นในเรื่องแบบที่ทำอะไรเงี้ยอย่างเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องความรักอะไรเงี้ยก็จะแบบหนักแน่นอะไรเงี้ยคิดว่าเราคิดว่าเป็นคุณคนที่เบื่อคิดว่าน่าจะเป็นนิสัยตัวเองมากที่สุดใช่ริวครับสองหนุ่มมีไหมฮะในนี้มีใครที่เป็นผู้ชายขี้เบื่อหนึ่งในสองท่านนี้ใครเป็นผู้ชายขี้เบื่อคือไม่มีครับจริงเหรอดูดิเอ็กงงตัวเองมากเอ็กผลิตงงตัวเองมากนี่คือลายมือของสถิติส่วนใหญ่ของคนในสังคมที่มักจะเป็นคนขี้เบื่อนั่นเองครับเคยเห็นคนเขียนเลข2แบบนี้ไหมครับไปดูได้เลยครับคนที่ทำอาชีพที่เกี่ยวกับการเดินทางที่ชอบทำในเรื่องของการเดินทางส่วนใหญ่เวลาเขียนในลายมือปกติของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนมีตัวไขว้นะครับผมอันเนี้ยเหมือนม้าเขาเรียกว่าอยู่นิ่งๆไม่เป็นเพราะนั้นเลข7เนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นเลขของการเดินทางเป็นเลขของการไม่หยุดนิ่งนั่นเองครับเพราะนั้นอันนี้คือสถิติลายมือส่วนใหญ่ที่จะเป็นคนที่เป็นผู้ชายขี้เบื่อขี้เบื่อในที่นี้ไม่เอาอะไรสักอย่างในชีวิตคือแล้วแต่ความรู้สึกของตัวเองหาได้ใหม่ๆตลอดเวลาถูกต้องครับต่อไปอันนี้เป๊ะอันนี้เหมือนยกข้อขายใครบ้างเหมือนผลิตโชคครับอย่าดูที่เลข7ให้ดูเลข2ก่อนเลข2ผลิตโชคใช่ไหมครับครับผมคนเนี้ยเป็นคนที่คิดตลอดเวลามีกระบวนการคิดที่ซับซ้อนคนที่เข้าใจ1สมมติว่าเข้าใจคำว่า1เหมือนกันคือ1แต่เขาจะเข้าใจคำว่า1เขาจะต้องมีตรรกะของเขาว่า1คืออะไรนะครับต่อมาเลข7ตัวนั้นนะครับคือเลข7ของคนที่เด็ดขาดมีความเป็นตัวเองสูงมีรสนิยมมีความรู้สึกมีความชอบของตัวเองเนี่ยชัดเจนเพราะนั้นเลข27ของเขามันบอกความเป็นตัวตนเขาคือถ้าเขาเป็นเขาแบบนี้ใครเปลี่ยนเขาไม่ได้ครับสิ่งที่พี่ริวพูดจริงไหมครับเป๊กมีความเป็นตัวเองสูงก็ซึ่งก็ถูกนะคิดว่าใช่นะถ้าใช่ไหมถ้าคนพูดให้เปลี่ยนเป๊กเปลี่ยนไหมอะไรนะครับถ้าเกิดระหว่างให้คนอื่นพูดให้เราเปลี่ยนกับเราเลือกที่จะเปลี่ยนตัวเราเองเป๊กทำข้อไหนมากกว่ากันถ้าไม่ต้องคำนึงถึงเหตุผลนะให้คนอื่นพูดยังไงก็ไม่เชื่อเท่าไหร่ครับต้องแบบต้องเปลี่ยนเองต้องตัวเองเลยใช่ไหมแล้วอย่างเรื่องงานนี้ล่ะพ
ราะว่าคุณเป็นนักร้องที่มีคาแรคเตอร์มีการร้องมีการอิมพรอไวส์ของตัวเองเลยอ่ะพอคนอื่นมาบอกเฮ้ยเป๊กไม่เอาเอางั้นป๊อปกว่านี้หน่อยมันสบายกว่านี้หน่อยคุณว่าไงคือทำได้แต่มันยังไงแล้วเราก็จะต้องแบบร้องเหมือนเดิมอยู่ดีอ่ะเราต้องมีความเป็นตัวเราให้ใครจะบอกว่าขอป๊อปหน่อยขอไม่เอื้อนหน่อยนะแต่ก็ต้องเอื้อนนะครับมันไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เราครับก็ต้องบอกพี่เขาผมต้องขอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างของตาเป๊กเปรมผมนะฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามชมเลข27คุณเป๊กเปรมนันท์กันต่อครับช่วงเลขลายมือแล้วอย่างของตาเป๊กเปรมผมนะฮะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะมีสถิติส่วนใหญ่ของใครหลายๆคนเหมือนกันเห็นไหมครับเลข2จะมีโค้งเข้ามานิดเล็กน้อยซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างใกล้เคียงของคุณเป๊กนะครับเลข2แบบนี้เนี่ยเป็นคนวางแผนเพราะฉะนั้นจึงไม่เข้าข่ายของคนที่เป็นผู้ชายขี้เบื่อแต่เขามีแผนมีการวางระบบระเบียบชีวิตของตัวเองค่อนข้างสูงแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีใครทักบ้างถ้าคนที่รักคนที่ใกล้ตัวพูดบ้างเขายังรู้สึกว่าอะไรถ้ามันเปลี่ยนได้มันปรับได้บ้างก็ได้คล้ายๆไหมครับเป๊กเปรมก็คล้ายครับเราเป็นคนแบบคือโอนอ่อนผ่อนตามเพื่อให้มันเกิดความปลอดภัยในชีวิตที่ดีที่สุดแฟนคุณท่านอะไรครับผมไม่ทราบครับผมอาจจะเป็นน่าจะท่านรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดคือท่านดินครับน้ำก็คือคงหล่อเลี้ยงดินเลยคิดว่าโอเคเมื่อน้ำซึมซับเข้าดินก็น่าจะดีที่สุดครับแล้วอะไรที่เราตั้งใจไว้แล้วอาจจะเป็นเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องใช้ชีวิตเนี่ยแล้วคุณแฟนบอกป้าอยากทำอย่างนี้เปลี่ยนเถอะทำไหมคำเดียวท่านจำได้คือยอมก็ที่จริงคือเราวางเป็นก็วางแผนว่าจะทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าถ้าเขาว่ามันไม่ดีมันก็อยู่ที่ตัวเขาที่แบบเมื่อในจุดที่เขาไม่สบายใจในการที่จะยอมรับแผนของเราอะฉะนั้นจุดนี้ถ้าเรายังดื้อดันแผนของเราจะไปต่อมันอาจจะลมหงุดหงิดนิดนึงแต่ว่าเพื่อให้ความสมูทของคนสองคนอ่ะผมว่าก็ลองปรับหน่อยดีกว่าปรับให้มันลดมาตรงเขาหน่อยให้มันอยู่ตรงกลางหน่อยแล้วก็ค่อยดำเนินต่อไปได้ผมว่ามันจะดีกว่าที่เราไปแข่งแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรเพราะความต้องการของเราคืออะไรความต้องการจริงๆเราคือการไปเที่ยวและมีความสุขไปด้วยกันฉะนั้นถ้าเรายังดื้อดึงไปตอนนี้ผมว่ามันจะไม่มีความสุขร่วมกันแล้วฉะนั้นแผนมันก็จะพังครับและนี่เลยครับคือความเร้นลับและความมหัศจรรย์ของตัวเลขที่คุณหาที่ไหนไม่ได้นะครับนอกจากรายการหนึ่งเดียวที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของตัวเลขหนึ่งเดียวในประเทศไทยกับ Lucky Number เลขเศรษฐีครับถ้าคุณมีปัญหาแบบคุณเป๊กทั้งสองเป๊กเลยนะครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นชีวิตเราทำไมถึงเจอนู่นเจอนี่รู้ว่าชีวิตทำอะไรรู้สึกสะดุดตลอดเวลาลองส่งเรื่องราวคุณมาตามที่อยู่ในด้านหน้าจอนี้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากทั้งสองเป๊กประมาณและเป๊กผลิตโชคขอบคุณครับวันนี้น่าจะเป็นเทปที่ผมจำได้ดีที่สุดตั้งแต่ทำรายการมาขอบคุณคุณริวด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเรามีนัดกันใหม่นะครับกับความมหัศจรรย์ของตัวเลขซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะค้นพบแตกต่างกันไปกับ Lucky Number เลขเศรษฐีพฤหัสบดีหน้าตอน 3:30 ทางช่อง 1 Workpoint เวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ